ทีมชาติไทยห้ามแพ้ดูตารางคะแนนลุ้นสุดๆนัดสุดท้ายลงสนามพบทีมชาติอินเดียใครพลาดมีสิทธิ์ตกรอบเหมือนกันอดไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในขณะที่กำลังใจสำคัญที่สุดเดตุ๊กเปียพงผิวอ่อนเดินทางมอบรองเท้าให้กับนักเตะรุ่นนี้ส่วนอินโดนีเซียสะดุ้งร้องยิงไป10ลูกเฮ้ยนี่เสียงตกรอบเฉยเลยส่วนสื่อใหญ่เวียดนามรายงานเช่นเดียวกันเตรียมกลับบ้านดูแล้วไม่น่ารอดทั้งอินโดเวียดนามโกโฮมทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแต้มโลกปิยะพงษ์ยิงครับอย่าลืมเป้าหมายไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้นะเป้าหมายแล้วก็ยิงให้เยอะที่สุดนะเฟอร์กูสันบอกดีเฟนซ์วินเดอะเกมนะออฟเฟนเซลล์ที่เก็บนะก็คือถ้าคุณเข้ามาแล้วเกมรับคุณเหนียวคุณไม่เสียประตูคุณก็ไม่แพ้นะเกมลุกนะคุณจะขายตัวได้คนจะมาดูคุณสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยในการแข่งขันนะครับรอบคัดเลือกลุยที่จะไปชิงแชมป์เอเชียกันเลยดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าเราทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับในนัดแรกที่เอาชนะเติร์กเมนิสถานมาได้เนี่ย2-0นะครับแล้วเราก็ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับก็คือตามมาตรฐานเรานะครับเอาชนะบรูไนที่ค่อนข้างห่างชั้นกับเราอยู่นะครับเราก็ยิงไป19ลูกซึ่งตื่นตัวกันทั้งอาเซียนนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยใครเห็นเล่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลไทยหรือว่าแฟนบอลอาเซียนก็แล้วแต่นะฮะก็บอกว่าเฮ้ยแม่ทีมชาติไทยชุดนี้ดูมีพัฒนาการที่ดีดูมีฝีเท้าที่ดีนะครับแต่แน่นอนล่ะครับมันก็เหลือเกมนะครับที่เราจะต้องวัดกับอินเดียเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะชนะหรือว่าเก็บแต้มได้เนี่ยถ้าถึงแพ้แล้วกันนะโอ้โหมันก็เสี่ยงเลยนะคือต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยตอนนี้แต้มเท่าเราแล้วพอมาเป็นอันดับ2เนี่ยทีมอันดับสุดท้ายที่เราเจอก็คือบรูไนเนี่ยเราจะต้องตัดแต้มออกด้วยเราจะเหลือแค่3แต้มนะครับนั่นคือหมายความว่ามันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์เอเชียได้เนี่ยครับเราถึงจะบวก21นะครับเสมอคือจบข่าวนะครับชนะคือจบข่าวเราเข้ารอบแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันกับอินเดียครับสถานการณ์เขามีช้อยเดียวคือต้องชนะถ้าอยากจะเข้าเลยทันทีแต่ว่าถ้าเขาเสมอก็น่าที่จะจับมือเข้ารอบไปด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะวางแผนแบบไหนแล้วเล่นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยเราจะเดินกองทัพเราจะไปสู้เขาเนี่ยมันก็ต้องมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับเพราะตุ๊กครับล่าสุดเลยเนี่ยก็ได้ไปคุยกับน้องๆ นะครับแล้วก็เดินทางไปที่สนามฝึกซ้อมสนามเก็บตัวด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมานะที่น้องโฟกัสนะครับหรือทัศดาพรเนี่ยกองกลางทีมชาติไทยวัย15จากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเนี่ยได้เดบิวต์ไปยิงไป2ลูกด้วยนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณแม่มาดูนะคุณแม่มาดูเดินทางมาจากขอนแก่นแล้วมาคนเดียวพอเจ้าตัวรู้ตัวเนี่ยนะครับว่าคุณแม่มาดูโอ้โหก็ดีใจนะครับแล้วก็ก้มกราบคุณแม่นะถึงแม้ว่าเงินติดตัวมาเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับ200บาทบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้รองเท้าก็ไม่มีอ้าวคราวนี้พ่อตุ๊กครับกับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มอบรองเท้านะครับแล้วก็มีมอบเสื้อมอบถุงมืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจก่อนที่จะเจอกับทีมชาติอินเดียนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็มีเงินอัดฉีดอยู่แล้วนะครับมอบให้กับน้องๆรุ่นนี้ไปนะครับก็ชนะมานี่ก็300,000นะครับเดี๋ยวรอดูนัดสุดท้ายนะครับในการเจอกับอินเดียน่าจะมีเซอร์ไพรส์ถ้าหากว่าเราชนะอินเดียได้นั่นเองแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่พ่อตุ๊กเอารองเท้าไปมอบหน่อยท่านนายกอาวุธคู่กายเนี่ยนะฮะสตันได้ข่าวว่ายืมสตันคนท่านนายกก็เป็นห่วงบอกพี่ตุ้งช่วยหาให้หน่อยก็เลยเอาจับมาซะนะอันนี้เป็นของฝ่ายเด็กพี่ตุ้งและท่านนายกสมาคมนะฮะเก็บไว้ครับท่านก็เป็นห่วงเหมือนลูกเหมือนหลานอ่ะนะท่านก็เป็นห่วงก็เลยขับไปเอามาถ่ายรูปกันไหมคุ้มไปด้วยเส้นอันนี้ของอันนี้จานอันนี้เป็นรุ่นเก่าที่จะติดทงแบบนี้ทงใหญ่เมื่อแล้ว60ปีแล้วแต่นี่มันเสื้อตัวนี้เขาทำเป็นเลียนแบบมานะเอาให้อาจารย์ให้เก็บไว้พี่เอาไว้เมื่อแล้ว670ปีรุ่นเก่าทงมันใหญ่มากหรือว่าธงชาติข้างบนมันตอน8โมงมันติดก็จะอัดฉีดนะคะขอให้ชนะ
ภูมินะฮาร์ทศักดิ์ศรีนะหัวใจนะนะแล้วก็คอร์เนอร์คือกิตติยศของทีมนะนะกิตติภูมิศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่ของทีมมันต้องสร้างโดยพวกเองเข้าใจป่ะไม่มีใครช่วยเราได้นะเพราะนั้นลงไปแล้วช่วยกันนะนี่คือทีมของเราทีมที่มันจะก้าวขึ้นไปในอนาคตนะเล่นเพื่อทุกคนด้วยนะเล่นเพื่อทุกคนด้วยและเล่นเพื่อนะยกระดับทีมพวกเราด้วยอย่าลืมเป้าหมายไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้นะเป้าหมายแล้วก็ยิงให้เยอะที่สุดนะนะโฟกัสบอกดีเฟนซ์วินเดอะเกมนะออฟเฟนซ์เซฟทิเก็ตนะก็คือถ้าคุณเข้ามาแล้วเกมรับคุณเหนียวคุณไม่เสียประตูคุณก็ไม่แพ้นะเกมลุกนะคุณจะขายตัวได้คนจะมาดูคุณโอ้โหก็เรียกได้ว่าปลุกใจกันสุดๆไปเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยในชุดนี้อ่ะแต่น้องๆก็เล่นได้ดีจริงๆนะอ่ะเรามาดูทีมอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดสื่อใหญ่ของทั้งเวียดนามแล้วก็อินโดเนี่ยตีข่าวนะครับคือเหมือนกับว่าทีมชาติไทยเนี่ยโอกาสในการเข้ารอบค่อนข้างที่จะสดใสกว่าทุกทีมเขาว่างี้นะครับแต่พอมาดูตัวเองและอย่างอ่ะอินโดก่อนแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะยิงเยอะยิงไป10ลูกนะครับแล้วนัดแรกเนี่ยก็ชนะทีมชาติคูเวตมา 1-0 นะครับแต่บอกได้เลยครับว่านัดสุดท้ายเจอออสเตรเลียเนี่ยถ้าหากว่าอินโดนะครับเพียงพำนะหากว่าแพ้ออสเตรเลียขึ้นมาเกมสุดท้ายที่ยิงไป10ลูกนั่นหมายความว่าไม่นับนะครับแล้วจะบอกว่ามีโอกาสในการตกรอบอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าหากเสมอเนี่ยจะมี4แต้มอินโดนีเซียนะครับก็อาจจะไปลุ้นได้แต่มันไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้สื่อของอินโดก็กังวลกันแล้วชุดใหญ่ดูดีแต่ว่าชุดเล็กเนี่ยพร้อมที่จะมีปัญหาเพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยสู้ไม่ได้ไม่ต้องหวังแชมป์กลุ่มนะฮะนอกจากชนะไปเลยนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยมันเลยสุ่มเสี่ยงถ้าหากว่าแพ้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าบายบายโกโฮมนะครับภารกิจของทีมชาติเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะถ้ามาดูในกลุ่มเนี้ยเวียดนามนะครับมีอยู่4แต้มนะครับซึ่งตัดทีมสุดท้ายออกไปจะเหลือแต้มเดียวโอ้โหงานงอกนะครับงานจะงอกเอานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าว่าทีมชาติเวียดนามนัดสุดท้ายเจอกับเยเมนถ้าไม่ชนะพูดเลยครับว่าก็โกโฮมกลับบ้านไม่มาตามนัดเรามาสรุปภาพรวมกันเลยดีกว่าว่าทุกทีมเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะครับคือไทยเนี่ยหลายๆสื่อบอกว่าน่าจะผ่านถึงแม้ว่าจะเสมอหรือว่าแพ้ถ้าแพ้ 1-0 ยังมีโอกาสมากกว่าหลายทีมเลยนะเนี่ยครับพอดูทุกทีมครับอันดับ2ที่ดีที่สุดใน5กลุ่มแรกเวียดนามเนี่ยอยู่อันดับ9เลยนะคือส่อเขากลับบ้านแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเจอกับออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยคุณมี3แต้มแต่ทีมอื่นเดี๋ยวเขาเสมออีกมันก็จะ4แต้มแต่ว่าลูกได้เสียมันบวกแค่1นั่นแหละครับปัญหานั่นแหละครับปัญหาของอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงจะต้องไปลุ้นกันนัดสุดท้ายจริงๆนะครับอาจจะเป็นแค่ทีมชาติไทยหรือไม่ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์เอเชียในทีมจากอาเซียนแค่นั้นแหละครับในรอบนี้บอกได้เลยว่าไม่ง่ายเพราะมันต้องตัดทีมอันดับสุดท้ายออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็สามารถติดตามกันได้โดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ